สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับหลังจากที่ในสัปดาห์ที่แล้วนักศึกษาได้เรียนกับอาจาร,รย์ดร ok สุภชนานในเรื่องของหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต e ์อีคอมเมิร์ซนะครับในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่2นะครับนักศึกษาอยู่กับอาจารย์นะครับอาจารย์ดรธวัฒพงศ์พิทักษ์ซึ่งก็จะรับหน้าที่สอนนักศึกษา2สัปดาห์ด้วยกันนะครับในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสําหรับเว็บไซต์และศิลปะการออกแบบถามว่าทําไมนักศึกษาจะต้องรู้จักกเเรรื่องนี้้ดวยะ็พา ว่านอกจากในการสร้างเว็บไซต์เนี่ยนอกจากที่นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบแล้วนะครับหน้าตาของเว็บไซต์จะออกแบบอย่างไรให้สวยงามจะออกแบบอย่างไรให้ดึงดูดทํายังไงให้กลุ่มเป้าหมายสนใจเว็บไซต์ของเรามากที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งหัวข้อในสัปดาห์นี้ก็จะมีหัวข้อย่อยๆทั้งหมด5หัวข้อนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเราจะมาดูกันว่ากราฟิกคืออะไรคุณค่าของงานกราฟิกคืออะไรภาพ กราฟิกมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับต่อมาเป็นเรื่องของศิลปะการออกแบบในส่วนนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าศิลปะเนี่ยมีกี่ประเภทเช่นถ้าเราต้องการออกแบบโลโก้โลโก้เนี่ยจัดว่าเป็นศิลปะประเภทไหนนะครับต่อมาเป็นเรื่องขององค์ประกอบที่สําคัญในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดเส้นระนาบหรือแม้แต่รูปทรงสี่เหลี่ยมวงกลมต่างๆนะครับว่าในเชิงศิลปะเนี่ยมีรูปทรงอะไรบ้างนะครับ คุณสมบัติขององค์ประกอบเช่นถ้าเรา iga, ต้องการออกแบบโลโก้เราจะออกแบบเป็นวงกลมหรือออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับถ้าออกแบบเป็นวงกลมก็อาจจะให้ความรู <s <S ้สึกที่รู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องของคุณสมบัติี่เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบเช่นถ้าเราต้องการทำเฮดของเว็บไซต์นะครับหรือว่าหัวของเว็บไซต์เนี่ย เราจะมีการออกแบบอย่างไรจะวางภาพสินค้าวางโลโก้ไว้ตรงไหนหรือแม้แต่ทําโฆษณาโฆษณาหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปประชาสัมพันธ์ลงบนเว็บไซต์ของเราเราจะวางภาพสินค้าไว้ตรงกลางหรือตรงซ้ายตรงขวานะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้สีแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบที่จะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะครับและนี่ก็คือเป็น5หัวข้อคร่าวๆนะครับในสัปดาห์ที่2ซึ่งตอนนี้ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วก็สามารถกดไปเรียนในหัวข้อที่1ได้เลยครับ